เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าดัชนีเมื่อวานลงมาปิดต่ำนะคะใกล้กับแนวรับ EMA 25วันที่1285แล้วก็ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยทุกตัวยังให้สัญญาณขายออกมาหมดอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่ายังมีน้ำหนักในทางลงต่อนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าดีดขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังคงแนวต้านเดิมไว้อยู่นะคะก็คือ1297กับ1305นะคะซึ่งคิดว่ายังไม่มีแรงส่งพอที่จะทำให้ทะลุขึ้นไปได้นะคะ ขณะเดียวกันนะคะตรง1285เนี่ยนะคะถ้าหากว่าลงมาเนี่ยถือเป็นแนวรับแล้วก็ถือเป็นต่ำกว่านี้ถือเป็นจุดถอยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงมาหาแนวรับระดับเดือนของเราที่มองไว้ที่1270จุดได้นะคะ Stop View ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว KK นะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลุดแนวรับ EMA 75วันลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ได้ดีดตัวกลับขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้ทำให้เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็อาจจะมีรีบาวกลับไปยืนเหนือแนวต้าน EMA 25อีกรอบหนึ่งนะคะเราก็มองแนวต้านแรกไว้ที่46นะคะถัดไป47.50รับอยู่ที่43บาทสลึงแล้วก็คัทลอสที่42ค่ะถัดมาเป็น KTB นะคะตัวนี้ก็ยังเหวี่ยงตัวในกรอบอัพเทรนด์ได้อยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดที่เมื่อวานขึ้นมาปิดที่ราคาไฮของวันเนี่ยวอลุ่มก็เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะ RSI ให้สัญญาณซื้อแล้วก็มีแนวต้านตามกรอบเทรนด์ไลน์นะคะประมาณ19บาท40รับอยู่ที่ 18.4 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 18.2ถัดมาเป็น AOT นะคะตัวนี้ก็ลงติดต่อกันมาหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะยืนได้แล้วนะคะที่81บาท50นะคะเพราะว่า2วันมานี้ก็ไม่ได้ทำโลต่ำกว่านี้แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปประมาณแนวต้านแรกนะคะ85นะคะแล้วก็ถัดไปก็แถวๆไฮเดิมที่88นะคะคัทลอสของ AOT ก็จะอยู่ที่80บาทตัวสุดท้ายจะเป็น Govalent 1นะคะตัวนี้เมื่อวานนี้ราคาดีดตัวขึ้นด้วยวอลุ่มที่เพิ่มจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการสร้างฐานอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะคะตอนนี้ RSI กลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็เครื่องมือตัวอื่นๆเริ่มฟื้นตัวนะคะคิดว่ายังน่าจะขยับต่อไปได้อีกนะคะตัวนี้จะมีแนวรับอยู่ที่4บาท82นะคะต้าน5บาท20แล้วก็คัทลอสที่4บาท70ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ